เลยมันมากันกี่เดือนนะนั่นเนี่ยปีแล้วนะปีแล้วค่ะโอ้โหแล้วนี่มีสีสันแบบโตโตแข่งขันกันเต็มที่เลยอย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันวันนี้คุณยายเข้ารายการด้วยการให้อาหารปลาค่ะเพราะวันนี้ธีมของเราก็คืออาหารเพื่อแม่นะคะแม่ก็เนี่ยแหละค่ะมีอาหารให้กับลูกทุกตัวเลยวันนี้อิ่มหนำสำราญมากเลยแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยเป็นตัวใหญ่ที่แบบกินแต่อาหารเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฟังเสียงสวดมนต์ฟังเสียงการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นปลาหน้าชาติเดียวนะลูกชาติหน้าไปเป็นมนุษย์แล้วก็เข้าสู่หนทางพ้นทุกข์นะพี่มนุษย์เห็นแล้วเป็นยังไงเราเลี้ยงกันมา1ปีค่ะเร็วมากเลยค่ะ1ปีเป็นปลาที่พี่หมอนุ้ยบริจาคเอามาปล่อยตอนนั้น1,000ตัวได้ไหมเนาะ 1,000 ค่ะตอนนี้มันอยู่เกินไหมเนี่ยมันออกลูกกันมั้ยคงยังอะค่ะคุณแม่ยังไม่ได้อายุโอ้ดูตัวสีส้มนี่ก็สิค่ะเขาส้มทั้งตัวเลยนะโตมากเลยนะคะจ๊ะโตเป็นแขนแล้วเนี่ยโตเป็นแขนแล้วค่ะวันนี้ขอต้อนรับเด็กๆในโครงการโรงเรียนพ่อแม่นะคะวันนี้จะมีอาหารเพื่อแม่วันนี้เราให้ปลาแล้วอาหารเพื่อแม่ของเราวันนี้พี่หมอนุ้ยมาดูวันนี้เราเตรียมทำอะไรกันก่อนมาดูก่อนทำอะไรกันจ้าวันนี้พิซซ่าเวียดนามแต่ว่าเราจะมามิกกับกุหลาบอะค่ะคุณแม่อ๋อวันนี้เราโปรดักต์ของเราคือกุหลาบนี่ค่ะกุหลาบนี่เก็บกันตั้งแต่เช้าแล้วค่ะนะคะวันนี้เราเริ่มมองเห็นว่าเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนนะคุณยายไปขอนั่งคุยเรื่องกุหลาบนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะคุณแม่ขอเอาตัวพี่หมอนุ้ยมาตรงนี้ก่อนได้ข่าวว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยได้ใบอย.แล้วที่จะไปรับวันจันทร์นี้ค่ะคุณแม่เราก็จะเอาโปรดักต์กุหลาบของเราเนี่ยค่ะโอ้โหวันนี้ได้เป็น6กิโลมั้ยที่ไปที่บ้านพี่หมอนุ้ยนะค่ะแล้วของคุณแม่อีกสัก3กิโล3กิโลกว่าก็น่าจะเป็น10กิโลวันนี้ค่ะเป็น10กิโลที่พวกเราจะเอาไปทำอะไรบ้างพี่หมอนุ้ยในที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเราทำจะเราไปสกัดเป็นน้ำไฮโดรโซค่ะโอ้อันนี้จะต้องการมากนะอันนี้ความสดชื่นแล้วก็เป็นชากุหลาบนี่ชากุหลาบเนี่ยดอกน่ารักเขาชากุหลาบเนี่ยให้คิดอย่างนี้นะคะกระจาดหนึ่งกุหลาบหนึ่งกระจาดเนี่ยเขาจะคัดเลยถ้าดอกเล็กแบบเนี้ยนะคะดอกเล็กอย่างเงี้ยนะคะก็จะออกมาเป็นขนาดนี้เนี่ยค่ะแล้วมันก็จะอยู่ในแก้วที่ประมาณนี้ดูนะคะสดมากคือถ้าเห็นจากเนี่ยค่ะคืออันนี้คือชากุหลาบที่ไม่ได้มีตัวชาแต่ว่าคือกุหลาบแต่เอากุหลาบเนี่ยค่ะที่มีกลิ่นหอมเนี่ยคุณแม่ให้ดูขออนุญาตเปิดแมสนิดนึงให้ดมนี่นะคะน้ำร้อนจัดๆค่ะคุณแม่เทเข้าไป1เนี่ยค่ะโอ้ชื่นใจจริงๆแล้วเราก็เทลงไปในแก้วของเราล่ะแล้วก็เติมได้เรื่อยๆจนกระทั่งกลิ่นจางทีนี้ชากุหลาบเนี่ยมีสรรพคุณค่ะคือ1กินแล้วสดชื่นวิตามินซีเรารู้สึกสดและอย่างอื่นมีอะไรอีกที่หมอนุ้ยย้ำอีกทีเพราะตอนนี้คนออเดอร์มาเยอะแล้วจะได้เข้าใจว่ากินยังไงในขณะที่คุณแม่จะขออนุญาตชากุหลาบเนี่ยเราจะใช้นิยมดื่มช่วงบ่ายๆเพราะดื่มจะทำให้สดชื่นคือถ้าใครมีอารมณ์เครียดหรือว่ากังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยกลิ่นของเขาอ่ะจะเป็นอโรมาช่วยบรรเทาอารมณ์ที่ไม่ดีทำให้เราสดชื่นขึ้นแล้วก็มีวิตามินซีพี่หมอน้อยช่วยเรื่องของการระบบขับถ่ายอ่อนๆได้คุณแม่กินทั้งวันนะคุณแม่ไม่ได้กินได้ค่ะคุณแม่คุณแม่เนี่ยเช้าขึ้นมาคุณแม่กินน้ำมะนาวก่อนค่ะพอคุณแม่กินน้ำมะนาวแล้วก็ออกไปเดินค่ะออกไปเดินแล้วเสร็จแล้วพอจะมากินยาเพราะว่ามันยังต้องกินยาอยู่แต่ว่าไม่ใช่ยาแบบยา
มุ่งเป้าค่ะแต่เป็นยาที่มันจะต้องปรับสมดุลของคุณแม่คุณแม่กินกับน้ำกุหลาบแล้วจากนั้นก็จะเป็นน้ำกุหลาบทั้งวันเลยแล้วคุณแม่รู้สึกมันสดนะค่ะเหงื่อมันออกแล้วมันสดแล้วมันก็กลายเป็นคือมันกลายเป็นการเยียวยาที่เราอาจจะไม่รู้ตัวคือหนึ่งได้กลิ่นค่ะสองน้ำอุ่นพอมันร้อนอ่ะพอมันได้กลิ่นพอมันได้กลิ่นจากเตาน้ำร้อนพออุ่นเราก็ถึงจะสูดดมได้มันทำให้ร่างกายตื่นตัวด้วยค่ะใช่คือคุณแม่มองว่าถ้าเราจะมีอะไรที่เป็นเครื่องดื่มที่ไปเอาเรื่องเครื่องดื่มจากซองอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาเป็นกุหลาบสดเถอะแล้วมันคุ้มหนึ่งได้สุขภาพสองได้ภูมิคุ้มกันสามไม่มีสารปรุงแต่งค่ะเพราะเราเนี่ยออร์แกนิกล้วนแล้วก็ส่วนดอกที่แบบมันอาจจะใหญ่หรือร่วงช้ำก็จะกลายไปเป็นอันนี้อันนี้แพ็กเกจใหม่โอ้โหแบบโอ้โหบอกเลยว่ามันเย็นสบายนะคะแล้วก็สบู่เนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะหาวิธีการที่จะทำให้มันมีเชฟที่มันเป็นสไลด์เค้กซึ่งตอนนี้เขาเริ่มทำวิดีโอมาแล้วคือเราจะทำไปพร้อมกับการภาวนาเหมือนเราเนี่ยกว่าเราจะมี1กล่องอันนี้นะคะมันมาจากวิถีชีวิตของเราที่1เราเคารพคนกินโดยการใช้การออร์แกนิก 100% อันนี้ออร์แกนิก 100% 2ภาวนานี่เป็นเรื่องปกติคนปลูกก็ภาวนาเสียงสวดมนต์ภาวนากับเสียงสวดมนต์นี่แบบเดี๋ยวต้องให้อาจารย์น้องสมเล่าว่าทำไมที่นี่แล้วเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ลองทำเป็นสปิริตชวลทริปก็มีอาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลภรรยาเดินตามคุณแม่เดินออกไปในเขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยตัดกุหลาบก่อนสวดมนต์ได้ยินเสียงตัดกุหลาบแล้วเมื่อเช้าเนี่ยฝนมันทำมาทั้งคืนเราก็กลัวว่ากุหลาบมันจะช้ำเปล่าเลยค่ะมันชูช่ออยู่ท่ามกลางฝนพำๆสดมากก็ได้อารมณ์ความรู้สึกตอนตัดกุหลาบเนี่ยมันก็ได้การเยียวยาไปละแล้วก็พอผ่านกระบวนการของคืออาหารเนี่ยมันเป็นอาหารทางตาทางจมูกทางลิ้นแล้วเวลาที่เราได้ใช้สบู่กุหลาบเนี่ยมันก็เป็นการทางกายคือสิ่งเหล่านี้มันใช้ให้เป็นประโยชน์ได้และถ้าทางจิตใจเนี่ยมันก็คือการช่วยอนุเคราะห์ชุมชนหรือหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อเช้านี้เด็กๆปะกยอเนี่ยถอนหญ้าถอนออกมาเป็นรถเลยนะเพราะหญ้าเนี่ยฝนมันตกนะค่ะคุณแม่ไม่งั้นไอ้หญ้ามันจะท่วมฉะนั้นเวลาใครที่ได้ดื่มน้ำชากุหลาบ1ดอกที่เนี่ยมันคือกระบวนการของชีวิตและมันเป็นโปรดักต์ที่พวกเราก็สรรหาองค์ความรู้ที่จะทำนะคะเราเห็นว่าสิ่งที่พี่หมอนุ้ยไม่หวงเลยเนี่ยเป็นการให้องค์ความรู้มันจึงต่อยอดไปจากการปลูกชาของเราเนี่ยไปเป็นเรื่องของอาหารวันนี้ซึ่งอาหารวันนี้ของเราตกลงกันแล้วว่าเราจะทำอาหารเพื่อแม่พี่หมอนุ้ยก่อนที่เราจะไปทำอาหารพี่หมอนุ้ยจะแนะนำตัวอื่นก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารแล้วจะเชิญอาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลมาเพื่อที่จะกินอาหารด้วยกันค่ะคืออยากจะแนะนำช่วงนี้อันนี้กำลังขายดีมากเลยใช่ไหมกระชายกับมะนาวค่ะตัวเนี้ยจะเป็นช่วยคุ้มกันเรื่องของโควิดคือสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของกระชายแต่ว่าเราสกัดเย็นสกัดสดๆซึ่งมันจะมีคุณค่าแบบมันไม่ผ่านมันไม่ได้ผ่านความร้อนที่ถูกต้องในกระชายใช่จ้ะแล้วมันจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เราโดยธรรมชาติโดยเราอันเนี้ยวันแม่เนี่ยมีคนเอาไปให้แม่เยอะจัดกระเช้าเยอะคือเราเห็นเลยว่าคนรักแม่ก็คือให้สุขภาพที่ดีกับแม่ค่ะแล้วก็กระเทียมขิงมะนาวก็เช่นเดิมนะเจ้าคะกลุ่มพวกนี้ก็เป็นไปป้องกันโรคขั้นมูลฐานของคนไทยไขมันเบาหวานความดันตัวนี้ค่ะจะไปช่วยป้องกันได้ดีที่ให้ย้ำบ่อยๆเพราะตอนนี้คนยังไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงก็ตอนนี้แม่ชีแหม่มก็ได้รับออเดอร์จากเนี่ยค่ะบรรดาแฟนคลับของคุณแม่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็
เอาไปใช้อาหารเพื่อแม่นะเอาไปใช้ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยรักแม่ก็ให้แม่สุขภาพดีอันนี้เราไม่ได้มาบอกขายขอกันนะแต่เราบอกว่าเอาสิ่งที่ดีเพื่อแม่ของเราอาหารเพื่อแม่แปลว่าอย่างนี้ค่ะแต่ว่ากลุ่มพวกนี้ไม่ใช่ยานะเจ้าคะเป็นเฉพาะแค่เครื่องดื่มนะคะคุณแม่เป็นเครื่องดื่มเป็นพืชผักในครัวเรือนเรานี่แหละแต่เรามาสกัดให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อจะให้ได้โดสเข้าไปในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราก็เราก็จะไม่ป่วยค่ะคือแม่ว่ามันก็คือการป้องกันค่ะซึ่งเราดีเราไม่ได้มาประกาศว่าเรากำลังทำยาต่อต้านโควิดค่ะแต่เรามีภูมิคุ้มกันที่จะทำให้โควิดเนี่ยมันมาถึงเราแล้วเราแข็งแรงพอที่จะขับมันออกไปหรืออย่างนี้นะคะพี่หมอนุ้ยให้คุณแม่กินไหมคุณแม่ที่บ้านคุณแม่ล่ะคะทานทุกคนเลยค่ะในบ้านตั้งแต่สามีค่ะลูกค่ะเด็กเล็กๆก็เขาเห็นผู้ใหญ่ทานเขาก็อยากทานด้วยเลยผสมโซดาให้เขาเย็นซ่าหน่อยนึงเป็นเย็นค่ะใส่น้ำแข็งแล้วใส่โซดาอย่างนี้เราเอาน้ำกุหลาบที่เป็นน้ำกุหลาบที่เราสกัดเนี่ยใส่ลงไปด้วยได้ไหมเป็นการเฉพาะไม่ใส่ลงไปในขวดนะหรือว่าไม่เหมาะมันเมื่อมมันจะตีกับกลิ่นใช่ใช่ใช่เพราะว่ากลิ่นพวกขิงกระชายพวกนี้มันแรงคุณแม่มันจะไปดับกลิ่นกุหลาบเลยแต่กุหลาบเนี่ยถ้าเรากินคนละมื้อก็ดีเหมือนกันก็ได้อยู่คนละมื้อกินระหว่างมื้อใช่เอาล่ะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เรากำลังแนะนำอยู่เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราได้ทดลองทำมาเกือบ1เดือนของคุณแม่เนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มมีลูกศิษย์มาขอให้แบบนึกถึงการแจกของส่องตะเกียงเนี่ยแล้วก็อยากช่วยงานแจกของส่องตะเกียงตั้งแต่วันที่18เราจำได้นะเราเริ่มแจกของส่องตะเกียงกันมาแล้วแล้วตอนหลังทุนในการที่จะแจกของส่องตะเกียงเนี่ยมันจะเป็นการหมุนเวียนคือตอนแรกเลยเราเปิดงานตั้งแต่25มิถุนาเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยช่วยกันเอาของมาให้คุณแม่แจกแต่เมื่อวันที่12สิงหาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเราแจกในรอบเราแจกไปเรื่อยๆนะคะในรอบที่2เนี่ยนอกจากจะเป็นของที่ลูกศิษย์เอามาให้เรายังทำเรื่องตุ๊กตาฝีมือแม่เรายังทำเรื่องนิทานหนังสือนิทานคืออะไรที่เกี่ยวกับแม่ลูกเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้มันเกิดเป็นเหมือนวิถีอ่ะมันไม่ใช่อีเวนต์น่ะรักแม่เนี่ยต้องเป็นวิถีจริงๆมันต้องกตัญญูปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่เราได้จากการแบบขายของส่องตะเกียงเนี่ยกลับกลายมาเป็นเงินหมุนเวียนในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้พี่หมอนุ้ยรู้สึกภาคภูมิใจไหมเพราะพี่หมอนุ้ยเป็นคนทำให้คุณแม่ภาคภูมิใจก็ค่ะนี่แสดงว่าแม่พี่หมอนุ้ยสอนพี่หมอนุ้ยมาดีเจ้าค่ะใช่ไหมคือรู้สึกเลยใช่ไหมว่าแม่ดีอ่ะแม่ให้ลูกกับโลกใบนี้อันนี้คุณแม่พูดจริงๆนะคะเราไม่ได้มานั่งขายของเลยที่หมอนุ้ยเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณแม่เลยเพียงแต่อยากให้ภูเขาโพธิสัตว์น่ะอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตัวเองเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตัวเองเราก็จะเห็นตัวเองนี่แหละค่ะแจกของแล้วส่องตะเกียงได้อย่างยาวนานแล้วเราจะไม่ไปทำร้ายใครเพราะเรารู้เลยว่าทุกอย่างมันยากการที่คนหนึ่งคนเนี่ยจะได้สตางค์มาแบบเหมือนกับมาทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ง่ายพอมันไม่ได้ง่ายเนี่ยมันต้องเคารพเหมือนพี่แจ้วก็สอนคุณแม่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องไม่เอากำไรแบบชนิดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาลำบากให้สิ่งที่ดีที่สุดพี่นุ้ยมองเรื่องนี้เป็นยังไงถ้าเป็นใจพี่นุ้ยในการขายของส่องตะเกียงคือพี่นุ้ยทำธุรกิจส่วนตัวกับเมืองนอกมา20ปีที่นุ้ยยังอยู่ได้นะวันนี้นะคะคุณแม่ก็เกิดจากความซื่อสัตย์แล้วก็มีคุณธรรมเรื่องราคาเรื่องวัตถุดิบคือต้องดีที่สุดที่เราให้ลูกค้าถ้าเราวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราแบบเหมือนกับการขายสมุนไพรเนี่ยการบดอ่ะการบดสมุนไพรเนี่ยสมมติว่าลูกค้าต้องการบดน้ำเงิน500กิโลอุ้ยนุ้ยไม่มีอ่ะนุ้ยมีแค่200โลนุ้ยไปเอาตัวอื่นเอาบัวอะไรมาใส่ก็ได้ซึ่งลูกค้าก็ไม่รู้เพราะเราบดไปบดแล้วใช่ไหมคะแต่ณวันหนึ่งเนี่ย
รถเนี่ยผ่านแต่ถ้ารถต่อไปเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้เขาก็ต้องเอะใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ก็เลยบอกว่าทุกอย่างน่ะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าบัวน้ำมันก็ต้องเป็นบัวน้ำเงินคืออย่าไปตอมปนนะเจ้าค่ะไม่ได้เลยหรือยืนมา20ปีเนี่ยยืนมาด้วยคุณภาพและความซื่อสัตย์กับลูกค้านั่นก็แสดงว่าสิ่งที่คุณแม่เห็นอย่างหนึ่งที่พี่หมอนุ้ยมีคือนอกจากจะมีความกตัญญูต่อสิ่งที่ทําแล้วเนี่ยนะคะเพราะรู้ว่าสามีกินตัวเองกินแล้วก็สามีก็ไม่ต้องไปผ่าทําบันลูนเสร็จแล้วถ้าให้สามีกินยังไงคนที่เรารักแม่ตัวเองกินยังไงมันก็ต้องให้คนที่กินกับเราเนี่ยดีที่สุดถูกไหมมันถึงกลายเป็นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเพราะว่าแรกๆพี่หมอนุ้ยไม่ได้คิดทำขายทำให้พี่เสือกินทำให้แม่กินคนที่เรารักแม่เราสามีเราครอบครัวเรากินยังไงเราทำอย่างนั้นเราไม่บอกว่าของที่ใส่เคมีเนี่ยเราเอาไปขายเราไม่ทำอันนี้คุณแม่เห็นเมื่อวานนี้ที่หมอนุ้ยมาดูแลสุขภาพคุณแม่ที่หมอนุ้ยจะต้องส่งบัว700กิโลใช่ค่ะเพราะคนที่จะต้องส่งบัวทีนึง700กิโลกับชาวต่างชาติเนี่ยก็ต้องคิดว่าเขาจิ้นมาตรงไหนเขาต้องได้ของที่เพียวที่สุดถูกไหมใช่เจ้าค่ะงั้นการที่เขาได้ของที่เพียวที่สุดจากความซื่อสัตย์ของพี่มนุษย์ก็ทำให้20ปีของพี่มนุษย์เนี่ยสามารถมีความเครดิตน่าเชื่อถืออ้าวจ้ะตอนนี้คนชิมอาหารมารออยู่แล้วเดี๋ยวเราคุยกันแล้วเราจะกลับมาคุยกันต่อก็ขอเชิญพี่เปิ้ลกับอาจารย์น้ำสมมาเลยเดี๋ยวเราจะลองย่างกันพี่หมอนุ้ยฝากอะไรไว้นิดนึงก่อนเขากำลังมาถามว่าเขาจะต้องเข้าฉากกับเราไหมเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารด้วยกันฝากเรื่องโปรดักต์นี้กับคนที่จะช่วยกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ให้คุณแม่หน่อยค่ะโปรดักต์ที่นุ้ยทำถวายคุณแม่เนี่ย เป็นโปรดักต์ที่คนที่มีอาชีพหมออยากจะให้คนที่ดูแลสุขภาพในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถวายคุณแม่ไปตลอดชีวิตของนุ้ยนะเจ้าคะคือให้เห็นเองจะได้ไม่ต้องมานินทาหรือเข้าใจอะไรผิดคือพี่หมอนุ้ยถวายคุณแม่แล้วคุณแม่ก็คิดว่าถ้าคุณแม่เห็นเลยว่ามันมีความรักที่ซื่อสัตย์ต่อคนกินมีกตัญญูด้วยมีความคือคุณแม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าลูกศิษย์เราเนี่ยคุณแม่พูดอะไรก็เชื่อฟังเชื่อถือแล้วก็มีความเหมือนพร้อมสนับสนุนแต่แทนที่เราจะได้เงินบริจาคจากลูกศิษย์บ่อยๆคุณแม่ก็ทำของเหล่านี้เอาไว้เพื่อตอบแทนลูกศิษย์ค่ะเดี๋ยวจะไปที่ตรงนู้นเลยค่ะค่ะเราจะไปทำอาหารด้วยเดี๋ยวคุณแม่ก็นั่งพูดไปด้วยแล้วกันนะคะค่ะอ้าวขอเชิญแขกที่จะกินอาหารวันนี้มาร่วมย่างเลยค่ะวันนี้พี่หมอนุ้ยมาเตรียมชิมนะคะเพราะนี่มันจะเร็วมากเลยค่ะพี่อาจารย์น้องสมเราจะทำโปรดักต์จากกุหลาบที่พี่หมอนุ้ยกับพี่เปิ้ลได้ตัดเมื่อเช้านี้กระจาดนี้นะคะออนไปไหนอ่ะช่วยฝีมือจับไปที่หมอแป๊บฝีมืออาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลตัดกระจาดนี้วันนี้มาเป็นอาหารแล้วค่ะเชิญเข้ามาชิมเลยค่ะเชิญเลยมาไม่ได้ชิมอย่างเดียวให้ทำไข่จากเราใหม่สดทุกวันค่ะนี่อาหารเห็นไหมเดี๋ยวจะได้เอาวีว่ามาดูว่านี่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 ค่ะนี่ค่ะดูเลยร้อนค่ะไข่ที่เก็บเมื่อเช้านี้กับกุหลาบที่โอ้หอมไหมล่ะถือว่าสิหอมหอมจริงหอมจริงในขณะที่ทำเนี่ยบอกความรู้สึกของการเก็บกุหลาบเมื่อเช้านี่หน่อยพูดดังนิดนึงไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ได้ยินหมดลูกเมื่อเช้าขณะที่เก็บกุหลาบไปก็เหมือนเก็บใจตัวเองไปด้วยเจ้าค่ะมันจะเกิดความมีสมาธิแน่ๆเลยแล้วก็นิ่งแล้วก็มีความงามจากกุหลาบลงไปที่ใจตอนนี้ประทับใจนี่กินเมื่อกี้นี่เพิ่งยังมาอยู่เลยนะผู้ชายตัดกุหลาบเนี่ยรู้สึกเป็นไงคะก็เป็นครั้งแรกคุณแม่จ้ะคือโอ้โหเป็นคือตอนที่เราจะหยิบกุหลาบมาตัดนี่นะครับคุณแม่อาจจะเป็นด้วยไม่ผมคงคิดว่าเมื่อคืนเนี่ยได้สวดมนต์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสวดมนต์เนี่ยนำใจแล้วก็นอนด้วยใจที่
มันปิติแล้วครับคุณแม่คืออิ่มแล้วก็ตื่นมาเนี่ยใจนั้นก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาไปทำกุหลาบเนี่ยที่ไม่เคยทำเลยในชีวิตผู้ชายตัดกุหลาบมันก็โอ้โหแต่มันคุณแม่ครับจับขึ้นมาเนี่ยครับคือกลีบดอกก็นุ่มมากเห็นไหมมันทำให้เราต้องระมัดระวังเขาเห็นไหมการที่จะแม้แต่การที่เอากรรไกรไปตัดเขาเนี่ยแบบมันมีความลังเลนิดๆนะครับว่าไอ้เราควรจะตัดเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันนุ่มมากเลยครับแล้วก็พอตัดแล้วเนี่ยการที่จะตัดดอกต่อไปเนี่ยมันก็ต้องระวังไม่ให้มันไปโดนดอกอื่นซึ่งมันยังไม่ถึงกาละของมันยังไม่ถึงกาละมันทำให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้นเรานุ่มนวลเป็นพิเศษใช่เรากลัวเธอจะบอบช้ำแล้วก็คือเขาสวยมากจริงๆนะครับคือพอามองใกล้ๆเนี่ยรู้สึกโอ้โหเนี่ยมันผ่านแมสเลยนะกินอ่ะใช่เนี่ยเราไม่เป็นโควิดแน่เพราะเราได้กินกุหลาบ เราไม่สูญเสียการใช้กินกุหลาบแล้วกุหลาบหอมเหลือเกินแล้วเมื่อเช้านี้พอฟังเสียงสวดมนต์ด้วยแล้วคิดว่ากุหลาบได้ยินเสียงสวดมนต์มั้ยแน่นอนเห็นมั้ยบอกแล้วว่าที่เนี่ยมันลงรายละเอียดในเรื่องของการให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยค่ะก็ไปอยู่ในเตาอบที่เขาสั่งมาเตาอบนี่ก็มีคนบริจาคคุณแม่นะคะพอเอาไปอยู่ที่เตาอบก็ออกมาเป็นชาที่คุณแม่กินมันเร็วอย่างนั้นเลยค่ะงั้นคนที่มาแบบสปิริตชวลทริปที่เนี่ยจะได้อย่างเนี้ยจะได้ทั้งเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและสิ่งเนี้ยค่ะพี่หมอนุ้ยกำลังจะมาอยู่ที่อาหารนี่ไข่มะเช้าเดี๋ยวดูนะคะกุหลาบจะอยู่ตรงไหนของเมนูนี้เอาละเห็นเรื่องราวเลยใช่ไหมว่าเสิร์ฟอาหารเช้าสำหรับแขกที่มาเยือนในสปิริตชวลทริปของเราเนี่ยเขาจะได้การตัดกุหลาบถึงแม้ว่ากลุ่มบางกลุ่มไม่ได้มาช่วยปลูกแต่เด็กประปากยอที่ปลูกอ่ะวันนี้ก็เก็บหญ้าโชว์เราและนี่เราเอากุหลาบใส่ยังไงพี่หมอน้อยโรยเลยค่ะคุณแม่อ่ะโรยแบบนี้ได้เลยนี่ว้าวแล้วแล้วก็ใส่น้ำผึ้งไงเจ้าค่ะอ๋ออันนี้เราทำเป็นหวานนะคะอันนี้เรากินหวานค่ะเดี๋ยวเราเอาจากอันนี้ดีกว่าเราอยากกินจากอันนี้เราอยากกินจากอันนี้จ้ะโอเคเดี๋ยวเรารอก่อนอันนี้เด็กๆคะอันนี้สำหรับพิซซ่าที่แบบเด็กๆจะได้กินจากฝีมือแม่นะเป็นฝีมือแม่นะนี่ง่ายๆเลยค่ะจบแล้วเหรอไข่นี่สุกแล้วเหรอสุกแล้วค่ะคุณแม่ฮะสุกเลยค่ะว้าวหอมที่เป็นน้ำไม่มีน้ำผึ้งอันนี้ใส่น้ำผึ้งแล้วใช่ไหมใส่แล้วค่ะใส่ไหนเดียวชิมสิชิมเลยค่ะชิมคุณแม่ให้ชิมไม่ต้องชิมต้องให้คนอื่นชิมเพราะอันนี้คืออาหารเลี้ยงแขกที่จะมาพักที่นี่เวลามาปฏิบัติเนี่ยนะคะลองชิมก่อนและนี่ทำไม่ยากเลยนะคะเด็กๆอันนี้คือแป้งเราเรียกว่าพิซซ่าเวียดนามแต่ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราคือพิซซ่ากุหลาบเดี๋ยวสิมาที่ตรงนี้ก่อนเป็นไงไม่กินจริงน่ารักจริงๆตอบมั้ยโอ้โหเห็นไหมติดใจนี่คือแม่ยังไม่ได้กินนะไม่ของคุณแม่มีถาดต่อไปคุณแม่อยากชิมก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์น้องสมกินมั้ยพี่ชิมให้เขาชิมกันค่ะเดี๋ยวของคุณแม่ถาดที่สองของคุณยายถาดที่สองคือเราอยากให้เห็นว่ากุหลาบทำอะไรก็ได้ทั้งคาวและหวานเราเคยทำวุ้นแล้วเราเคยทำสบู่แล้วทำปาล์มแล้วนะมันนอกจากจะเป็นเวชสำอางแล้วในเมนูอาหารเนี่ยตั้งแต่น้ำกุหลาบโอ้โหเยี่ยมยอดถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวอาจารย์น้องสมนะคะกับไม่เป็นไรค่ะคุณแม่จะโชว์ให้เห็นก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะไปกินทั้งมื้อเพราะเราจะเปิดแมสร่วมกันไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวให้สัมภาษณ์อาจารย์น้องสมพูดค่ะอาจารย์น้องสมพูดหน่อยพูดกับกล้องนู้นหน่อยอร่อยไหมอ
มันมีรสชาติหลายอย่างนะมันมีรสชาติหลายอย่างแน่ๆคือความนุ่มนวลของกลิ่นนะครับผมว่าความนุ่มนวลของกลิ่นกุหลาบแล้วก็ความนุ่มนวลของคือมันมีไข่ใช่ไหมครับค่ะมีไข่ด้วยค่ะมีไข่มีแป้งแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบแล้วก็มีน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งจากดอกกุหลาบผมว่า4อย่างเนี้ยมันผสมกันอย่างคือแต่ละรสเนี่ยมันจะออกมาคนละนิดคนละหน่อยนะมันทำให้กลมกล่อมกลมกล่อมที่เราเรียกว่ามันจะเป็นรสชาติที่นิ่มนวลค่ะไม่มีอะไรโดดเด่นนะมันสามารถ4อย่างนี้มันสามารถผสมกันได้แบบไม่น่าเชื่อซึ่งถ้าถามว่ามันเป็นโรตีมั้ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนะครับมันก็เป็นรสชาติอีกรสชาติหนึ่งที่แป้งบางๆกรอบๆนุ่มๆค่ะก็เอาไปใส่ช็อกโกแลตก็ได้ค่ะเด็กๆใส่ช็อกโกแลตใส่เนยใส่นมสดใส่นมข้นนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลหรือว่าถ้าจะมิกเรื่องผลไม้ก็ใส่สตรอเบอรี่ใส่กล้วยหอมนะคะมันไปได้หมดไปได้หมดค่ะแต่ที่แน่ๆคือเซนเซชั่นสวยมากขอบคุณค่ะสวยงามอันนี้แก้แผ่นใหม่เลยขอไปนั่งเปิดหน้าแล้วประทานค่ะค่ะคุณแม่ยืนยันคุณแม่ยืนยันเด็กคำตอบไม่รู้ต้องยืนมันถึงจะยันอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงๆค่ะแล้วต้องร้อนๆเพราะฉะนั้นถ้าทางบ้านเนี่ยต้องแบบเตาถ่านนะค่ะต้องเตาถ่านตะแกรงอันนี้ก็หาซื้อได้โดยทั่วไปเนี่ยอร่อยจริงคุณแม่เนี่ยค่ะอันนี้ซื้อได้ใช่ไหมคุณแม่ในห้างสรรพสินค้านะคะนี่แหละค่ะแล้วก็กุหลาบของเรากุหลาบของเรามีหลายคนอยากได้ต้นไปปลูกเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะมีคนที่ถามมาว่าไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้ไม่มีที่ไหนละค่ะต้องเอามาจากบ้านที่หมอนุ้ยให้ยอดไปแล้วเรากำลังรอว่าล็อตที่2 3ล็อตที่3และอีก 3,000 ต้นเนี่ยจะมาเดี๋ยวก็มาสนับสนุนการร่วมบุญที่นี่แหละไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าพี่หมอนุ้ยไม่ได้ให้ยอดคนอื่นไปเพราะมันเป็นกุหลาบบังกะเรียก็จะออกมาเป็นอย่างนี้มันจะมีที่นี่ที่เดียวใช่มั้ยใช่ค่ะร้านกุหลาบอื่นไม่มีกุหลาบบังกะเรียพี่อันนี้ยืนยันคุณแม่กินเองโอ้โหอันนี้แค่อย่างนี้แบบไม่ต้องอะไรเลยแต่วันนี้จะมีของที่จะเลี้ยงพี่เปิ้ลและอาจารย์น้องสมคืนนี้ค่ะข้าวยำค่ะข้าวยำข้าวยำแล้วใส่กุหลาบด้วยค่ะมาอีกเมนูนึงอันนี้หวานนะคะอันนี้ข้าวเอามาทางพี่หมอน้อยพี่หมอน้อยมาเปิดดูอธิบายข้าวยำถือให้ไหมคะโอเคค่ะนี่เปิดแล้วให้ใส่กุหลาบด้วยนะยำคราวนี้ให้ใส่กุหลาบด้วยเห็นไหมว่าอีกหน่อยคนมาช่วยมาที่เนี่ยจะเป็นยังไงจะมีความสุขกับกุหลาบในทุกเมนูของเรานี่เราใช้ไอ้นี่แว็กไปที่จริงเราใช้ฝาชีจบเลยอะลูกยกปึ้งโอเคค่ะอันนี้คือข้าวยำอันนี้คือข้าวยำอันนี้คือมะพร้าวคั่วแล้วก็มะม่วงถั่วฝักยาวเราปลูกเองนะเจ้าคะอันนี้มีใบขมิ้นมีตะไคร้ขมิ้นเราก็ปลูกเองค่ะตะไคร้ก็ปลูกเองอันนี้ก็กุหลาบซอยกุหลาบซอยเหรอโอ้โหนางเอกอยู่นี่เม็ดกระถิ่นนี่แล้วก็น้ำบูดูน้ำบูดูของพี่มนุ้ยเขาก็ทำเองนะอันนี้สำหรับคนที่ทานได้ของคุณแม่ตอนนี้ก็แค่เอากุ้งแห้งออกใช่จ้ะอันนี้ก็คือผักคั่วแล้วก็ผักอันนี้ก็เป็นมื้อกลางวันสำหรับแขกวันนี้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละค่ะกุหลาบซอยนี่ดูนี่เลยค่ะเห็นไหมสวยไหมกุหลาบมันไปอยู่ที่ตรงไหนอันนี้เขียวอันนี้มันเป็นแบบขาวชมพูและอันนี้คือชมพูแล้วก็มีดอกกุหลาบวางไว้สักหน่อยนึงก็เสิร์ฟนี่ได้แล้วค่ะจานเดียวจานนี้ให้กี่บาทคะจานน้องสมถ้ากินที่แบบโรงแรมก็อันนี้ก็280โทษสิที่จำอักษราได้ไหมที่เราไป450ตั้งราคามาเลยค่ะพี่มนุ้ยเราไม่ต้องตั้งราคาเราให้คนกินแหละเพราะเราบอกแล้วว่าเราเนี่ยขายของส่องตะเกียงเราไม่ได้ขายของเอาเข้ากระเป๋าเราส่งต่อเมื่อกี้พี่มนุ้ยบอกกับคุณแม่ว่า
ดูแลคุณแม่ตลอดชีวิตตั้งแต่ให้ยอดกุหลาบมาปลูกกุหลาบเพราะตอนนี้เริ่มมีหลายคนแบบว่าต้องติดธุรกิจเริ่มมันหดหอมันหดหูอ่ะแล้วเราก็ชักเริ่มไม่อยากออกไปไหนละปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยในกรณีที่อยากเห็นคุณแม่ทำรายการแล้วอยากเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตเนี่ยก็เลยอยากปลูกกุหลาบไปหาที่ไหนก็หาไม่ได้ที่จริงเบยเอ่ยชื่อมาด้วยอยากได้สัก100ต้นคุณแม่บอกเดี๋ยวรอพี่หมอนุ้ยกำลังจะเอามาส่งให้คุณแม่เหมือนป้าตุ๊กก็รอเงี้ยป้าตุ๊กก็ได้ไปแล้วแค่เราจึงช่วยส่งเสริมวิชาชีพอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งทำให้คนเนี่ยเยียวยาตัวเองมีที่เล็กๆหลายคนก็ไปถามหาที่อื่นมันไม่มีหรอกมันมีเฉพาะที่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาหารเพื่อแม่ในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นอาหารที่พวกเราให้โลกดีกว่ามันไม่ใช่ทำเพื่อคุณแม่เท่านั้นแต่เป็นการทำเพื่อโลกเดี๋ยวเราจะมีช่วงคำถามที่ถามมาเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันได้ไหมได้ครับมา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 เดี๋ยวเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้จะได้รู้ตอนนี้ค่ะเรามีครัวกลับมาที่ตรงนี้อืมนั่งเหรอนั่นแหละนั่งตรงนู้นนะข้างล่างมันจะได้ไม่ใกล้กันตอนนี้เขาจะต้องแบบมีจังหวะค่ะเราจะจบรายการด้วยการใช้ครอบครัวนะคะเนื่องจากอยู่ในโควิดอาจารย์น้องสมต้องนั่งอยู่ตรงนู้นนะห่างๆกันหน่อยนะแต่เมื่อกี้เรายืนกันแบบเราปลอดภัยด้วยกันทุกคนนะคะอยากให้ใช้ไมโครโฟนแบบชนิดที่ส่งต่อนะคะจะเป็นการจบรายการที่ทำให้เห็นโอ้ก่อนโอ้มีใครถามมาจ้ะคือตอนนี้เนี่ยหลายคนอยากมาคุณแม่รู้หลายคนอยากมาเยี่ยมคุณแม่ยิ่งเทศกาลวันแม่อย่างเช่นอาจารย์น้องสมเนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่ามีความระลึกถึงมีความผูกพันมาซาบซึ้งเลยทำให้ลูกศิษย์คนอื่นตอนนี้ลูกศิษย์คนอื่นเริ่มอ้าวมาได้แล้วเหรอก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ลูกอาจารย์น้องสมมาทำงานวันนี้เดินดูบ้านกันมาทำงานเพื่อจะมีความคุ้นชินกับพื้นที่แล้วก็มาทดลองอยู่กุฏิเพราะว่าจะมาช่วยกันทำการตกแต่งกุฏิพ่อก็เลยต้องมาใช้บรรยากาศก็ถือว่ามาทำงานนะคะหนึ่งมาเยี่ยมมาแสดงความรักในวันแม่แล้วก็มาทดลองใช้ชีวิตซึ่งไม่เคยมานอนที่นี่เลยก็ได้เห็นว่าที่นี่มันมีพลังยังไงแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นการดีไซน์ว่าถ้าคนเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะกินยังไงเดินยังไงเก็บกุหลาบยังไงคือมาเป็นคล้ายๆลูกทดลองไม่ใช่หนูทดลองให้ผู้ชายไปตัดกุหลาบอ่ะเห็นไหมให้ไปทดลองผู้หญิงเนี่ยมาอยู่แล้วแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ได้เห็นเลยว่าเสียงสวดมนต์ของคณะแม่ชีเนี่ยถึงแม้ว่าแขกที่จะมาเนี่ยบางคนไม่คุ้นชินกับการตื่นเช้าแต่ก็เปิดเสียงซึ่งในหุบเขาโพธิสัตว์มันจะมีสิ่งที่พี่ติ๋งเนี่ยได้ถวายเอาไว้ก็คือเครื่องเสียงต่อไปนี้พอถึงเวลาสวดมนต์เนี่ยตี4เนี่ยมันจะได้ยินเสียงระฆังแล้วพอตี5เนี่ยมันจะได้ยินเสียงที่มากระทบหูที่เป็นการสาธยายมนต์อันนี้ค่ะคือสิ่งที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้วิธีอย่างนี้ปรากฏว่าพี่เปิ้ลตอบนะพี่เปิ้ลฟังเสียงสวดมนต์ถึงจะไม่ได้ลุกมารู้สึกยังไงเปิดการไลฟ์พี่เปิ้ลก่อนพี่เปิ้ลก่อนให้ผู้หญิงพูดบ้างตื่นเช้ามาแล้วฟังเสียงคณะคุณแม่ชีเนี่ยนอนหลับตาฟังปิติซ่านค่ะดีมากนำใจคือเมื่อคืนก็ได้สวดแล้วแล้วหลับไปด้วยเสียงสวดมนต์ตื่นเช้ามาก็อยู่ยังคงอยู่ในเสียงสวดมนต์อยู่นอนอยู่ด้วยฉันสองคนมันเป็นปิติอิ่มสุขเจ้าค่ะคุณแม่
อันนี้ไปอาจารย์น้องสมบ้างเป็นสามีภรรยากันไม่ติดกันเองนะคะจะถามว่าพอลุกจากการฟังเสียงสวดมนต์คือหลับไปได้เสียงสวดมนต์ลุกขึ้นมาได้เสียงสวดมนต์แล้วได้เดินและเห็นเด็กประปากยอทำงานอาจารย์น้องสมรู้สึกยังไงคือตอนที่เดินไปนะครับก็พอดีเช้าเนี่ยอากาศก็เรียกว่าอากาศดีนะมีฝนนิดหน่อยแต่ถือว่ามีความฉ่ำเย็นนะครับแล้วก็เดินไปก็จริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรเดินไปตามที่ก็อากาศดีแล้วก็เดินไปตามทางแล้วก็ภาพที่เห็นก็คือว่าเห็นเด็กปปกยยืนอยู่กับน้องเปิ้ลนะครับเราก็ดูแบบเขาพร้อมที่จะทำงานนะครับแล้วเราก็คือไม่ได้คิดเพราะว่าให้ไปตัดกุหลาบเราไม่เคยตัดกุหลาบเราก็ไม่สามารถจะเดาอะไรได้แต่ก็ตามไปตามที่ได้นั่นหมายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือว่าการระมัดระวังใจมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้เป็นสิ่งที่ก็แค่เมื่อคืนมานอนใช่ไหมครับแล้วก็ได้คุณแม่ให้โอกาสได้ร่วมสวดมนต์ใจนั้นมันตามมานะครับใจนั้นหมายว่าใจที่มันเกาะติดอยู่กับความนิ่งนะครับความนิ่งนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันอยู่เฉยๆนะครับนิ่งในที่นี้มันเคลื่อนไหวได้แต่ว่าในการเคลื่อนไหวนั้นน่ะเราอยู่กับมันเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเด็กเห็นพี่เปิ้ลแล้วก็เดินตามไปตัดกุหลาบก็เราจะตัดกุหลาบก็แค่นั้นก็ไม่ได้คิดอะไรต่อแล้วก็ทำตามที่จิตที่มันอยู่ตรงหน้าว่าเราจะตัดกุหลาบแต่การตัดกุหลาบนี่เป็นอะไรที่นำใจหมายถึงว่ามันรู้สึกมันน่าทนุถนอมนะครับคือเขาบอบบางในขณะเดียวกันในความบอบบางของเขาเนี่ยมันบอกเราว่าเราจะต้องทนุถนอมเขาแม้แต่การตัดเนี่ยตอนแรกก็ตัดดีไหมเพราะมันอันที่หนึ่งเราติดภาพกับความสวยนะเราต้องยอมรับว่ากุหลาบมันคือตัวแทนความงามเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปตัดกุหลาบเนี่ยมันใช่สิ่งที่เราจะต้องทำหรือเปล่าอันนี้เราก็ถามตัวเองแต่ก็ข้ามตรงนั้นไปแล้วก็ทำงานก็คือตัดกุหลาบแต่ก็ตัดด้วยความสนุกสนอนนะครับคือเขาไม่ได้บอกว่าเราให้ค่อยๆทำหรอกแต่ใจเราเป็นคนบอกเองนะครับทั้งบรรยากาศขณะที่ทุกคนกำลังทำงานนะครับมองไปเห็นเด็กปปกยเห็นพี่ก้นกำลังตัดกุหลาบคือมันเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเบิกบานนะเบิกบานมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันคุณแม่เคยพูดเรื่องกายอยู่กับจิตอยู่กับงานก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ในสิ่งที่คุณแม่สอนสังฆะนะครับคือผมก็ทำงานแต่ว่ามันอีกสถานะหนึ่งแต่วันนี้พอมาอยู่แล้วรู้สึกว่าโอ้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่แม่จะมาพยายามพูดถึงว่าให้กายอยู่กับจิตอยู่กับงานอ๋อมันอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยครับงั้นก็เป็นเช้าที่อย่างที่คุณแม่บอกผมเราไม่เคยนอนค้างเป็นคืนแรกที่เรานอนค้างแล้วเช้าเราก็มามีประสบการณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจสิ่งที่แม่พูดทันทีนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันควรจะได้รับการถ่ายทอดผมอยากให้คนหลายๆคนที่ได้เคยสวดมนต์ภาวนาหรืออะไรก็ตามผมรู้สึกว่าเขาควรได้มีประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์เนี่ยสิ่งที่พูดเนี่ยมันเข้าใจง่ายกว่าเข้าใจเลยอ่ะโดยไม่ต้องอธิบายอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับนี่เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่หมอนุ้ยก็ได้เห็นของจริงที่หมอนุ้ยไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมีใครมาพักแต่ว่ารู้ว่าต้องทำอาหารต้องทำปาต้องโกกาแฟข้าวยำเลี้ยงแขกคุณแม่ก็บอกว่าทำเมนูอาหารเพื่อใช้กุหลาบเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องเราจะพูดเรื่องการเดินทางของกุหลาบหนึ่งดอกเหมือนที่เด็กตอบเราว่ามันมีดินมีน้ำมีไฟมีลมแล้วเขาบอกว่ามันมีเหนื่อยเด็กตอบเมื่อเช้านี้เราเห็นเด็กเนี่ยถอนหญ้าให้ไปดูความสำเร็จของเขาก่อนเขาทำแปลงที่หน้าไอโซวอลสวยงามแล้วคุณแม่ก็บอกว่าจอย
ไปตามที่น้องสมมาดูว่ากว่าจะเป็นอย่างนั้นมันต้องใช้อย่างนี้อยู่6เดือนกุมภาพันธ์ปลูก6เดือนถอนแล้วถอนอีกไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเพิ่นต้องมาเห็นว่าไอ้บีฟอร์เนี่ยคือการทำงานหนักของเด็กประปากระย่อมันไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้เพราะคนที่จะปลูกกุหลาบต้องรู้ก่อนว่าเราจะไม่ให้สิ่งที่มันเป็นเคมีเข้าไปอยู่กับกุหลาบมันต้องเสียสละแรงงานนั่นเพราะที่เด็กเขาเนี่ยลุยถอนหญ้าเขาต้องทำอย่างนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยเดือนละ1ครั้งถ้า3เดือนคือ3ครั้งถ้า6เดือนคือ6ครั้งกว่ามันจะเห็นไม่มีหญ้าเนี่ยถ้ากว่าจะเห็นกุหลาบเนี่ยกว่าที่เราจะมาทนุถนอมกุหลาบกว่าเราจะเอากุหลาบมาเป็นชากว่าจะเอากุหลาบมาเป็นสเปรย์เนี่ยมันมีการทนุถนอมสิ่งเหล่านี้โดยการใช้การเสียสละอัตราตัวตนแรงงานแล้วเขาบอกว่ามันมีเหนื่อยคุณแม่ก็ถามว่าเหนื่อยของเขาเนี่ยเขาคิดค่าเหนื่อยยังไงได้ยินการถ่ายทอดเข้ามาแล้วหลายคนสั่งชากุหลาบทันทีที่เด็กตอบเด็กตอบว่าค่าเหนื่อยของเขาคือความสุขค่าเหนื่อยของเขาคือความสุขเขาไม่รู้ว่าไอ้กุหลาบหนึ่งกล่องที่มีคนทำบุญกับคุณแม่เนี่ยมันคือความสุขของเด็กประปากะยอแล้วมันคือการแจกของส่องตะเกียงให้เด็กรุ่นนี้เติบโตไปกับการมองเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะถ้าเราเลี้ยงลูกแล้วเราปนเปิดแต่เรื่องราคาเนี่ยเราตายวันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่จะกินยังต้องรู้เลยว่าที่กินมันมาจากไหนจะให้ยังต้องรู้เลยว่าคนให้เขาคิดยังไงทำไมเขาต้องซื่อสัตย์ทำไมเขาต้องให้ด้วยความซื่อสัตย์เพราะเขาทำให้แม่เขากินพี่นุ้ยทำอาหารเพื่อแม่ทำน้ำกระเทียมเพื่อช่วยแม่แม่อายุเท่าไหร่84สามี76สามีเนี่ยไม่ต้องบรรลูนเพราะกินน้ำกระเทียมไม่ต้องบรรลูนเนี่ยค่ะนักเรียนเยอรมันคนหนึ่งอ่ะคนแก่ขี้โรคแล้วพอถึงเวลาที่หมอนุ้ยบอกอ้าวถ้าช่วยแม่ได้ช่วยสามีได้ทำไมไม่ทำให้คนอื่นแต่เพื่อการอยู่ได้เราก็เป็นคนไทยไม่เอาเปรียบอยู่แล้วสุดท้ายเลยทำงานมา1เดือนวันที่18จะครบ1เดือนที่หมอนุ้ยมาดูแลสุขภาพคุณแม่แล้วก็บอกว่ายังเห็นเสถียรอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณแม่เพราะคุณแม่มาที่นี่ในฐานะคนป่วยและกำลังพักฟื้นที่หมอนุ้ยก็บอกว่าคือคุณแม่ถามอ่ะพี่หมอนุ้ยคิดว่าหุบเขาอยู่ได้ไหมเนี่ยถ้าไม่มีคุณแม่มาดูสุขภาพคุณแม่เราก็ต้องคุยกันเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอยู่ไม่ได้แม่ถามแล้วพี่หมอนุ้ยแล้วที่นี่จะอยู่ได้ยังไงก็เริ่มโปรเจกต์กันเมื่อวันที่18นะมีออเดอร์แรกนะจากแจกของส่องตะเกียงกลายมาเป็นขายของแต่ยังต้องส่องตะเกียงประเด็นของคุณแม่คือยังต้องส่องตะเกียงยังต้องให้เพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกว่าวันนี้ศิลปินทั้งสองท่านมาอาจารย์น้องสมในดีเนี่ยคือการบอกรักแม่บอกรักดังๆคือจะคิดไปช่วยใครก็ต้องไปรู้วิถีชีวิตเขาจะคิดไปช่วยใครอย่าไปยัดเยียดเขาจะคิดไปช่วยใครเอาอะไรของเราไปเนี่ยรักษาเนเจอร์ของเขาเพราะพี่หมออาจารย์น้องสมจึงเห็นคุณแม่น่ะพาเดินเดินขึ้นเขาคุณแม่บอกตรงเนี้ยคุณแม่เดินสุขภาพหัวใจคุณแม่ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นเนินเตี้ยๆบางทีคุณแม่ต้องขึ้นชันเพราะลองกำลังฉะนั้นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราพี่ติ่งทำบุญป้าตุ๊กทำบุญพี่แจ้วทำบุญทุกคนทำบุญวันละบาทวันละ10บาททำบุญเงิน1บาทวันละ10บาทมันไม่ใช่แค่กุหลาบ1ดอกแต่มันคือเด็กประปากะยอของคุณแม่ที่กล้าพูดว่ามันมีความเหนื่อยเราไม่เคยต้องมีเงินเดือนให้เด็กเหล่านี้แต่เราถามวันนี้ว่าหลานๆวันนี้อยากกินอะไรโออยากกินเฟรนช์ฟรายวันนี้ต้องสั่งเฟรนช์ฟรายแต่ไม่ได้ไปสั่งที่ไหนสั่งให้แม่ชีทอดเฟรนช์ฟรายเลี้ยงหลานเดี๋ยวจะต้องขอเครื่องมือทอดเฟรนช์ฟรายแบบเสด็จน้ำมาสักอันนึงคือเขาก็อยากกินแบบเขาอะเขาจะไม่มากินอย่างเราแต่เราจะลองพยายามทำให้การเดินทางของกุหลาบใน
ุบเขาโพธิสัตว์มันร้อยเรียงอยู่กับเด็กประปากยอวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่แจกของส่องตะเกียงต่อจากเราเลี้ยงเขาตั้งคำถามเขาให้ดีเลี้ยงลูกตั้งคำถามลูกให้ดีไม่ใช่เลี้ยงลูกแล้วถามลูกว่าอยากกินอะไรไม่คิดเป็นภาษาลวงคุณแม่บอกเขาว่าทุกวันโกนเขาจะต้องลงแขกกับคุณยายอาทิตย์หนึ่งเขาต้องเรียนกับคุณยายวันโกนวันพระวันนี้วันโกนเขาได้เรียนการตั้งคำถามของคุณยายและเขาต้องตอบเองพอบอกว่าโอ้กินไอ้นี่เดี๋ยวนมโตนะเพราะว่ามันมีตัวเร่งนะกินไก่อะเขาบอกงั้นเขาไม่กินเราไม่ต้องไปบอกว่าโอ้มันไม่ดีเราบอกเลยว่าโทษของมันคืออะไรฉะนั้นเราจะเห็นว่าความรอดของหุบเขาโพธิสัตว์ทุกคนในเนี้ยไม่ถูกสปอยเลี้ยงลูกวันโรงเรียนพ่อแม่อย่าสปอยถ้าอยากกินเฟรนฟรายวันหลังให้เขาทอดเองให้เขาปลูกมันเองแล้วก็เอาพี่วีว่าลูกอาจารย์น้องสอนมาสอนแล้วจะได้รู้ไงคุณกินน้ำผึ้งที่นี่คุณรู้ว่ากุหลาบหนึ่งต้นให้น้ำผึ้งอย่างไรคุณทาแว็กบามแว็กคุณรู้ว่ามันคือการทำงานของผึ้งอย่างไรคุณกินน้ำชาคุณรู้ว่าสุขภาพคุณดีไม่ใช่ที่ราคาแต่มันคือความสุขความสุขของคนจำนวนมากมายที่เหนื่อยอย่างไรอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากกินฟรีหรอกเพราะว่าของฟรีไม่มีในโลกแต่ว่ามันจะมีการอุทิศการให้การส่งต่อจริงไหมคะเราไม่ได้มาขายเพื่อที่จะได้เงินแต่เรากำลังขายความคิดของเราว่าเราจะเป็นโซเชียลอินโนเวชั่นเราจะทำให้สังคมมันมีนวัตกรรมที่มันมีนวัตธรรมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเรากำลังทำให้เห็นว่าเงินบริจาคที่มันน้อยลงเราไม่ไปขอใครศรัทธาอยากทำบุญเขาต้องสมัครใจแต่เขาจะได้สิ่งที่ตอบแทนความสุขของเด็กๆและของพวกเราคุณจะสเปรย์หน้าเดี๋ยวมอบให้อาจารย์น้องสมเลยให้พี่เปิ้ลดีกว่าผู้ชายอาจจะไม่ใช้และเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าถ้าเป็นพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลจะตั้งคุณค่าเนี้ยกับความสุขด้วยราคาอย่างไรอันนี้มอบเลยแม่อยากจะฉีดหน้าให้จริงๆแม่เปิดหมดเลยพร้อมมั้ยนี่คุณแม่เคยให้คนนะปรากฏว่าอะไรรู้มั้ยพี่เปิ้ลคนที่มาทำน้ำให้เราเนี่ยคุณแม่ก็ให้อย่างเงี้ยก็ฉีดหน้าให้ปรากฏว่าเขาออกไปเขารับงานได้เยอะคุณแม่บอกเอ้ยอย่าเพี้ยนแสดงว่าเธอสดชื่นเธอเจรจางานเธอดีไม่ใช่เพราะสเปรย์คุณแม่แต่สเปรย์คุณแม่เนี่ยต้องกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดบาลเนี่ยต้องวาจาสะอาดวาจาต้องไม่ทำให้ใครเจ็บปวดทาบาลเนี่ยรับรองได้เลยใจมันเด้งขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะแล้วเราก็ถามเนี่ยคราวที่แล้วเราถามว่าตกลงบาลเนี่ยจะยังไงไปมาคุณแม่บอกพี่หมอนุ้ยเมื่อวานนี้บอกว่าเอ้ยคุณแม่ไม่ได้ขายบาลแล้วล่ะคุณแม่จะแจกบาลรู้สึกว่าจะได้เงินบริจาคมากกว่าเงินขายบาลบาลมันแค่300-400แต่โอ้โหมากันเป็นแสนมาเป็นหมื่นประตุกมา20,000เลยซื้อไอ้ตลับบาลแล้วคุณแม่ก็ไม่ให้ไปต่อชาวบ้านเลยนะเขาขายตลับเราเท่าไหร่คุณแม่บอกเอามาแม่ถ้าเราไม่ต่อเขานะเขาได้สัมมาอาชีโวแล้วเราก็ได้ทำบุญทำทานของเราแต่เขาจะแถมอะไรมาเรื่องของเขาอันนั้นเขาให้เห็นไหมคะว่าแจกของส่องตะเกียงมันหมายความว่าอย่างนี้แล้วเราก็เห็นเลยว่าตอนนี้แค่ออเดอร์น้ำกระชายกับน้ำกระเทียมเนี่ยใน1เดือนเนี่ยเราจ่ายค่าไฟในหุบเขาได้แล้วเนี่ยค่ะคุณไม่รู้แต่คุณแม่รู้เพราะคุณแม่เป็นคนต้องจ่ายเงินอะค่าไฟที่เนี่ยนะคะเราจ่ายได้โดยน้ำกระชายที่คุณออเดอร์ไปเรายังไม่ถนัดเรื่องไหนเราก็เบรกไว้ก่อนเช่นเรายังส่งน้ำกุหลาบให้คุณไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เคยส่งแบบนี้เดี๋ยวเราหาแพ็กเกจจิ้งดีๆและตอนนี้เราจะเริ่มมีน้ำกุหลาบที่ดื่มได้แบบเป็นน้ำสะอาดเพราะว่าเรามีเครื่องมือแทบจะเรียกว่าเป็นโรงงานกลั่นน้ำแบบอุตสาหกรรมระดับย่อมแล้วพี่ติ่งอีกแล้วพี่ติ่งถวายเครื่องมากินน้ำที่นี่อร่อยไหมล่ะ yeah. เห็นไหมก็มันผ่านการสวดมนต์ผ่านวิถีชีวิตที่มันมีค่าเหนื่อยแต่ค่าเหนื่อยของพวกเราคือความสุขที่จะให้ทุกคนฉะนั้นพ่อแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกแล้วไม่เคยตั้งคำถามดีๆ
ไม่เคยกล้าที่จะให้ลูกเผชิญกับความยากลำบากหรือความเหนื่อยเตรียมผิดหวังโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนจริงๆให้เด็กเรียนรู้ถึงความเหนื่อยความยากลำบากการแก้ปัญหาไม่มีอะไรเป็นดั่งใจเปิดใจกว้างๆวางอคติแล้วให้ได้ไม่ได้เสียเปรียบคนที่ให้ได้ไม่ได้เสียเปรียบคนที่ให้ได้คือคนที่กล้าที่จะให้ใครอยากได้ให้ให้เลยแล้วคนที่อยากได้ก็จะเป็นคนที่กล้าให้ได้ในวันหนึ่งเดิมพันมันสูงมากเพราะโลกมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้โควิดมันจะไม่มีการสร้างกระบวนการใครหนึ่งคนที่อยู่เหนือคนทั้งโลกได้ธรรมชาติมันจัดการลงมาหมดแล้วค่ะต่อไปนี้การสร้างทีมการมีคุณค่าในตัวเองที่จะพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองได้อย่างเดียวไม่พอนะเลี้ยงลูกอ่ะพึ่งตัวเองได้แล้วต้องสอนให้ลูกให้คนอื่นเป็นเทรนด์ใหม่ของ New Normal เลยฝึกให้เด็กพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นวันนี้เรากินอาหารเนี่ยค่ะที่หมอนุ้ยมาให้เราเดี๋ยวเราก็จะมีไอ้เนี่ยค่ะให้เด็กๆปลาปลากระยอกินเด็กๆ เก็บไว้ให้เด็กปลาปลากระยอกินนะตั้งเตาเอาไว้ให้เขาปิ้งเองให้เขาทำเองไม่ใช่ตอนนี้ลูกตอนที่เขามากินกลางวันเขาอาจจะอยากกินเฟรนช์ฟรายแต่เขาต้องกินไอ้เนี่ยค่ะพิซซ่าเวียดนามที่เป็นกุหลาบของเขาด้วยเป็นของหวานให้เขาเลยเขาจะได้ไม่ต้องกินน้ำตาลเยอะไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องไปห้ามลูกถ้ามันอยากกินก็ให้มันทำไม่ยากนี่เรายังพอมีแจกเด็กๆ14คนก็14แผ่นแม่ชีไม่ต้องกินนอกจากแม่ชีจะไปถอนหญ้าให้ได้อย่างเด็กก่อนซึ่งแม่ชีที่นี่ก็โหถอนกิเลสทุกวันแม่ชีที่นี่ถอนกิเลสกันทุกวันควรได้กินเดี๋ยวเราขาดอะไรเพราะเรามีแล้วนี่มันไม่ยากน้ำผึ้งก็มีกุหลาบก็มีอาจจะแป้งนะแป้งซื้อไม่ยากใช่ไหมคุณแม่เอามาหลายสรุปแจกของสองตะเกียงคุณแม่พูดขายของสองตะเกียงที่หมอน้อยพูดขอบคุณลูกค้าเนี่ยค่ะได้ขอบคุณลูกค้านะคะที่อุดหนุนจนทะลุเป้าเลยก็ค่ะอ๋อพี่หมอนุ้ยบอกว่าเอาบัวขาบเนี่ยมาปลูกที่เนี่ยคุณแม่ก็ไม่ให้ตัดอีกแหละพี่หมอนุ้ยบอกว่าเดี๋ยวถ้าจะตัดไปเอาของนุ้ยตัดมาสักจะกันแต่มีแม้กระทั่งบัวขาบก็ขายไปเถอะอย่างน้อยก็แจกของขายของสองตะเกียงพี่หมอนุ้ยเขาไม่พอขายอะบัวเมื่อวานนี้ก็ตั้ง700กิโลอ่ะคือพี่หมอนุ้ยเนี่ยจะเจริญลูกเดียวอ่ะเพราะว่าจิตมันคิดไงมันคิดแต่จะให้ไงซื่อสัตย์ด้วยเมื่อวานเนี่ยมีนัดกับคุณแม่มาไม่ได้เมื่อวันซืนถามว่าทำไมมาไม่ได้คนออเดอร์700กิโลแล้วก็อาทิตย์หน้ามาไม่ได้เพราะต้องไปฉีดวัคซีนไงเพราะอยู่ใกล้คุณแม่ก็ทุกคนก็ต้องโปรเทคกันหมดเลยเราก็เลยอยากบอกว่ารายการวันนี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นรายการที่แบบอาหารเพื่อแม่จริงๆพระธรรมคือแม่เราแจกของสองตะเกียงเพื่อที่จะเอาทำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยค่ะออกไปรับใช้ผู้คนพระธรรมคือแม่ของเราเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในวิธีการคนยุคเราเนื่องจากโควิดมันทำให้เราเติบโตโควิดไม่ได้ทำให้เราตายคุณแม่มานั่งตรงนี้ก็เพราะโควิดศาลาปะปากะยอหลังนี้พ่อของเด็กใน14คนเป็นคนสร้างให้คุณแม่คุณแม่ลงทุนไปค่าจ้างที่แกมาสร้างเนี่ย 25,000 เราซื้อเองหมดคุณแม่รู้สึกคุณแม่ได้ทำบุญทำทานของคุณแม่เพราะการเพราะเราทำให้พ่อแม่เขาเห็นการให้ของเราเขาจึงเอาลูกเขามาอยู่กับเราตุ๊กตาเป็นเด็กที่พูดกับคุณแม่วันนี้ว่าถ้าอย่างนั้นหนูไม่กินถ้ากินแล้วนมหนูจะโตหนูไม่กินเขาเป็นคนพูดก็คือลูกของผู้ชายที่มาสร้างศาลานี้จากการให้ของเราค่าจ้างหลังละ25,000เห็นการแจกของสองตะเกียงไหมวันนี้ได้ลูกสาวล่ำบึกถอนแล้วเขาบอกกับคุณแม่ว่าเขามีฝันที่จะไปให้ไกลที่สุดเขาบอกว่าถ้าเขาจะบวชเขาบวชสั้นๆนะแต่เขาต้องไปถึงฝันเท่านั้นนี่คือเด็กหญิงตุ๊กตาลูกของนายช่าง
ที่เป็นฝีมือปปากยบทสรุปของคุณแม่ชัดเจนนะคะไม่มีเรื่องไหนที่ไม่เป็นวงจรของธรรมชาติเลยเรากบฏต่อวงจรของธรรมชาติไม่ได้คุณอย่าคิดว่าคุณมาซื้อโปรดักต์เหล่านี้คุณทำบุญคุณทำบุญคุณสร้างคนคุณสร้างความรอดของสังคมที่เป็น social innovation มันเป็นเรื่องที่การบริจาคในโลกนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วคุณต้องสร้างหัวใจของคนออกมารับใช้โลกจนเขาพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นโรงเรียนพ่อแม่อย่าเอานะเจอคุณยายเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่นาทีตอนซูมยายจะไม่ได้พูดเรื่องเหล่านี้เยอะแต่ยายจะให้กำลังใจว่าเลี้ยงลูกที่จะมาขลิบผมกับคุณยายเนี่ยต้องทำให้ดูมีความสุขให้เห็นแล้วพอบ้านมันเปิดโลกมันเปิดมาเลยลูกตุลาคมถ้าเรามากันได้นะที่นี่ก็จะมีนิทรรศชีวิตนิทรรศชีวิตก็จะมีชีวิตของพี่หมอนุ้ยของพี่อาจารย์น้องสมของนายดีของพี่ติงของป้าตุ๊กของแนนเพราะแนนเนี่ยเขามีคนงาน700คนน่ะที่ทำไอ้เนี่ยค่ะชานมไข่มุกอ่ะพอบอกว่าตั้งราคาบาร์มาหน่อยสิแนนส่งมาแสนหนึ่งจนคุณแม่บอกว่าเปลี่ยนขายเป็นแจกดีไหมพี่หมอนุ้ยเราน่าจะได้มากกว่าขายอ่ะจริงค่ะคนมาที่นี่เดี๋ยวก็เอาบาร์มกลับไปเดี๋ยวจะมอบตัวอย่างยังไม่ได้บ็อกซ์มาเดี๋ยวรอบ็อกซ์แบบที่เป็นไม้ของคนไม้ตาลก่อนเนี่ยค่ะมันคือความเหนื่อยของพวกเราที่คุ้มไหมคุ้มมากค่ะมีคำถามไหมคะก่อนจะจบรายการถามเจ้าค่ะมีสองส่วนเจ้าค่ะส่วนของผลิตภัณฑ์เจ้าค่ะถามว่ากุหลาบเป็นกุหลาบพันธุ์อะไรเจ้าคะแล้วก็ถ้าจะขอร่วมบุญซื้อกุหลาบไปปลูกนะคะจะต้องทำยังไงเจ้าค่ะร่วมบุญซื้อกุหลาบใช้มูลนิธิเลยคือมูลนิธิคือตอนนี้นะคะแม้กระทั่งการได้รับบริจาคหรือแม้กระทั่งเงินที่มีส่วนต่างที่เราลงไปในส่วนของโปรดักต์เนี่ยนะคะพี่หมอนุ้ยจะรู้เลยว่ามันจะอยู่ในการทำงานของเราของมูลนิธินะคะเพราะมูลนิธิเนี่ยจะอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนยงเลยคุณแม่ตายไปเนี่ยคุณแม่สร้างฐานกำลังของความโปร่งใสให้กับพวกเราทุกคนเพราะว่าคุณแม่บวชเพื่อนิพพานเป็นเป้าหมายนะไอ้รวยเนี่ยไม่ต้องรวยหรอกเป็นเศรษฐีอยู่แล้วมีจิตที่คิดจะให้อยู่แล้วงั้นเรื่องการทำบุญหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยถือว่าคุณสนับสนุนธรรมะอันเนี้ยมันอยู่ในมูลนิธินะคะแต่เรื่องของว่ากุหลาบจะได้ยังไงเนี่ยพี่หมอนุ้ยเนี่ยให้ยอดกุหลาบเอาไปให้ชาวบ้านเนี่ยทำโดยมีกุหลาบป่าเนี่ยเป็นต้นแล้วก็ส่งมาให้คุณแม่เนี่ยตอนนี้เรามีสัก 6-7,000 ต้นเราปลูกไปแล้วส่วนอันใหม่เนี่ยเราจะปลูกในส่วนที่วันนี้เราเดินแลนด์สเคปแต่อาจารย์น้องสมว่ามันจะนั่งตรงนี้มันจะเห็นกุหลาบเป็นหุบอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเราก็ยังต้องทยอยส่งมาถ้าใครสนใจเนี่ยก็ให้คิดว่ามาร่วมบุญกับมูลนิธิดีไหมพี่หมอนุ้ยพี่เพื่อนหมอนุ้ยเขาวางแผนอยู่แล้วว่าคุณแม่ขายต้นเลยใครอยากได้ปลูกแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าดูแลไม่ง่ายและที่สำคัญก็คือมันอยู่ที่หุบเขาเนี่ยมันมีความร้อนกับความเย็นต่างกันมากมันถึงสีสดและหอมป้าตุ๊กเอาไปปลูกเนี่ยคุณแม่ว่าป้าตุ๊กเนี่ยต้องกางมุ้งให้กุหลาบเลยอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะแมลงมันกินเพลินของเราเนี่ยแมลงไม่มีเลยเพราะว่ารากมันแข็งแรงมากแล้วสิ่งสำคัญคือปุ๋ยของเราทำเองอันนี้ต้องบอกให้ตลอดเลยว่าเรามีปุ๋ยที่เราไม่ชีทำนะปุ๋ยเนี่ยทำเองซึ่งวันนี้ก็ต้องไปกับปุ๋ยอ่ะแล้วก็มีเรื่องขององค์ความรู้ว่าทำไมแมลงกินแล้วไม่อร่อยเราไม่ได้เคยฆ่าแมลงแต่ไอ้ความที่มันมีความแข็งแรงของเซลล์ของผักของเราเนี่ยมันทำให้แมลงมากินนะแต่กินไม่แมลงไม่อร่อยแต่คนกินอร่อยอันนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นทุกบาททุกสตางค์ของคุณเนี่ยสำหรับกรณีที่มาร่วมบุญเนี่ยคุณก็จะได้ในส่วนของการไปลดหย่อนภาษีเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยทำเรื่องเหล่านี้ไว้นะคะแล้วก็เรื่องโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุณก็มาลงทุนในเรื่องของ
เขาเรียกว่าของที่มันเป็นเขาเรียกผลิตภัณฑ์ใช่ไหมที่มันต้องมีราคาคุณค่ามีค่าน้ำผึ้งมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่หมอนุ้ยก็ทำงานกันที่หมอนุ้ยได้พูดแล้วในตอนรายการว่าทำอย่างเงี้ยถวายคุณแม่แต่คุณแม่เนี่ยไม่เอาเปรียบอะไรที่เรารู้ว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็ดูแลฉะนั้นถ้าใครสนใจร่วมบุญนะคะเข้าไปในมูลนิธิเลยค่ะแต่ถ้าต้องการสินค้าก็เข้าไปในรายทาราฟาร์มนะคะเข้าใจว่าแม่ชีแหม่มเนี่ยเจ้าค่ะตอนนี้ที่สั่งมาในรายการเยอะแยะเลยเจ้าค่ะแล้วก็ปักหมุดแล้วเจ้าค่ะฮะมีเข้ามาในรายการเยอะเลยเจ้าค่ะแล้วก็ปักหมุดแล้วว่ามีที่สั่งซื้อเจ้าค่ะเป็นทาราฟาร์มเจ้าค่ะก็อนุโมทนาอ่ะพี่หมอนุ้ยขอบคุณขอบคุณเจ้าค่ะเพราะว่าสั่งผลิตภัณฑ์นี่นะฮะดูหน้าพี่หมอนุ้ยสินะฮะน่ารักไหมน่ารักเนี่ยเมื่อกี้พอรู้ว่าจะกินเฟรนฟรายนะเตรียมเชียร์คุณแม่บอกไม่ต้องวันนี้วันหยุดเช้ามาออกรายการให้ก็ดีแล้วก็ขอบคุณท่านที่กำลังดูอยู่ท่านชอบใจพอใจอะไรเข้าไปในทาราฟาร์มไลน์ของแม่ชีแหม่มตอนนี้ก็น่าจะมีสักเกือบ1,000 คนแล้วล่ะคือประมาณว่าทำอะไรอุดหนุนหมดคุณแม่ยังบอกโอ้เก่งแม่พี่หมอนุ้ยยังชมแม่ชีแหม่มนะใช่ไหมเออตอบอ่ะต้องตอบอ่ะเวลาไหนคนจะสั่งก็ต้องตอบแล้วก็คือคุณแม่ก็เห็นเลยโหแม่ชีที่นี่ทำไมกตัญญูจริงมันทำเพื่อแม่จริงๆอ่ะทำเพื่อพระธรรมอ่ะแล้วถ้าเผื่ออย่างเงี้ยคุณแม่หายวับเป็นแม่ชีกายสิทธิ์หายไปมันก็อยู่ได้อ่ะแต่ทุกคนบอกยังไม่ให้ไปก็มันคงจะไปยากเหมือนกันนะมันเดินเก่งอ่ะอาจารย์น้องสมแห่งคุณแม่เดินแล้วแบบคนจูงอ่ะจะพลาดคนเดินอย่างคุณแม่ใช่ไหมใช่คนจูงอ่ะจะพลาดคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เดินแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันมีห้องบรีฟนะคนเข้ามาเป็นคณะเนี่ยเดี๋ยวลองดูลูกสาวก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมของเขาเนี่ยบอกว่าลูกค้าในต่างประเทศต้องการเรื่องสมาธิต้องการเรื่องอย่างที่เรามีทั้งหมดเพราะเราเป็น spiritual journey เป็น spiritual wellness เราคือ spiritual wellnessเราป้องกันตายยังไม่กลัวเลยสอนไปกระทั่งตายยังไม่กลัวเลยจาก spiritual trip สู่ความเป็น spiritual wellness สื่อเนี่ยถือว่าเป็น spiritual entertainment ที่จะต้องทำเรื่องเหล่านี้ออกไปเรามี spiritual art มี spiritual journey แม้กระทั่งตายเนี่ยนะเหมือนเท่ากระดูกเนี่ยอย่างอาสาสมัครของเราบางคนบอกรักที่นี่เนี่ยก็เอาเศษเท่ากระดูกมาโปรยเลยไม่เป็นปัญหาเลยยังได้ยินเสียงสวดมนต์อยู่เลยนี่คือสิ่งที่เราตอบแทนลูกศิษย์เราได้ตอบแทนสังคมได้แล้วก็ขอบคุณป้าตุ๊กนะคะที่จะทำให้เราเป็นภูเขาทองอุไรโหตอนนี้แบบเดี๋ยวต้องไปถามให้อาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลเล่าแล้วกันนะคะแต่สิ่งนึงที่คุณแม่คิดว่าการพึ่งตัวเองได้จากการที่มีคนให้เราและเคารพเราไม่เข้ามาครอบครองเราอย่างพี่ติ๋งเนี่ยเคยมาบวชพี่ติ๋งบอกเลยว่าพรรษาหน้าติ๋งลาไปเลย3 เดือนแค่พี่ติ๋งมาอยู่เนี่ยประมาณสัก4-5 วันรู้เลยว่าที่นี่ทำงานหนักและทำงานด้วยความซินเซียนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่เชื่อว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันต้องมีผู้หญิงที่มีปัญญาที่มารวมตัวกันแล้วบรรลุธรรมแมนเนี่ยเป็นหนึ่งที่มาอยู่ในช่วงของโควิดแรกๆเรารู้เลยว่าแม้กระทั่งแพ็กเกจที่เราส่งของไปถวายพระไปดูแลเด็กๆไปช่วยเหลือหมอและพยาบาลเนี่ยก็มาจากลูกศิษย์เราที่ถวายคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ส่งตะเกียงออกไปหรือแม้แต่อดีตพุทธสาวิกาบางคนหลายคนจะบอกว่าลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยมีอันจะกินไม่กินลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยคนทุกชนชั้นวรรณะบางคนอยู่กับคุณแม่เนี่ยด้วยการทุ่มเทและเสียสละจากการเห็นการทำงานแล้วก็มีชีวิตที่จะบวชตลอดชีวิตไม่ต้องพูดเรื่องเงินเลยเราดูแลกันตลอดชีวิตไม่ต้องมาพูดเลยว่าใครจะมาจากวรรณะไหนชนชั้นไหนคุณบรรลุธรรมได้เหมือนกันหมดเท่ากันหมดเราสอนและขนาบแล้วขนาบอีกกันทุกเช้าเย็นว่าจะมีชีวิตที่พร้อมจะรับใช้พระธรรมนั่นคือพาให้ตัวเองเนี่ย
ช่วยตัวเองให้ได้โดยระดับปัจเจกเราทำประโยชน์ตนได้เราทำประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนถ้าเรายังทำประโยชน์ตนไม่ได้เราอาจจะไปเสแสร้งกับประโยชน์คนอื่นเพราะฉะนั้นคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มีลูกศิษย์ทุกที่เข้ามาทั้งทุกทั้งใหม่ทุกทั้งรวยทั้งเป็นเศรษฐีทั้งเป็นคนที่แบบโลโปรไฟล์มากเลยแต่ทุกคนมีจิตที่อยากจะบรรลุธรรมจึงขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่มีชีวิตเพื่อแม่คือพระธรรมขอบคุณพี่หมอนุ้ยขอบคุณพี่เปิ้ลขอบคุณอาจารย์น้องสมที่เข้ารายการวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อาจจะไปอยู่หลังไมค์นะคะที่ช่วยทำให้โอทุกอย่างมันสมบูรณ์และทำให้ที่นี่เป็นบ้านเราทุกคนที่นี่ตอนที่คุณแม่มาอยู่ยังไม่เป็นมรดกโลกแต่คุณแม่บอกแล้วว่าการมาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่นี่จะเป็นมรดกโลกด้วยการบริหารกรรมของเราบริหารมรดกกรรมออกมาเป็นมรดกโลกร่วมกันขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามคุณแม่กับซูมปิดสำหรับการคลิปผมของเด็กๆนะคะวันนี้พวกเราทั้ง4คนไปก่อนจบคำพูดสุดท้ายว่าสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะมาสวัสดีนะคะ